ที่ประชุมจะเห็นสมควรให้คณะกรรมการสามัญคณะนี้มีกรรมการจํานวนกี่คนครับเชิญท่านสมชายแสวงการครับกับเท่าระธานที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกสภาขอเสนอให้กรรมการคณะนี้มีผู้แทนจาก26คณะรวม26คนครับท่านประธานครับขอบรับรองครับครับท่านสมชายแสวงการเสนอให้ คณะกรรมการสามัญคณะนี้มีกรรมธิการจำนวน26คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อกันม่มกรรมการครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยติ ขอเสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาในสัดส่วนของคณะกรรมธิการทุกคณะ26คณะดังนี้ครับ 1. นายปานเทพกล้านรงลาน 2. อผลเอกธงชัยสารสุข 3. นายรวนวริศปร,ริยะฉัตรตรกูล 4. พผลเอกพงเทพทิพยจันทร์5นายสุวรรณเลิศปัญญาโรธ 6. นายสมชายชานรงกุล 7นางสาวปิยะชัดวันเฉลิม8พลเอกนาวินดำริการ9นายไพฑูลลิมวัฒนา10พลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณ11พลเอกดนัยมีชูเวศ12พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภุมิมา13นายยุทธนาทับเจริญ14นายนารง์รัตนานุก,กูล15พลเรือเอกพันลบตะมิสานนท์16พลอากาศเอกประจินจันตอง 17. นายจะเด็ดอินสว่าง 18. บแปดพลเอกอักษรากเกิดผล 19. นายออนกาดกระโทก20ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัยบุญญะลีพันธ์21นายกิติวสีนน 22. นายสุรเดชจิรัติติเจริญ 23. พลเอกสำเริงศิวาดำรง 24. นางสาวนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์25นายสมชายแสวงการ และ26นายดูสิตเขมะศักชัยขอผู้รับรองครับที่ประชุมจะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญคณะนี้กี่วันครับเชิญท่านสมชายแสวงการครับกรรท่ารประธานวุฒิสภาที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอระยะเวลาดำเนินงานของคณะกรรมการคณะนี้30วันขอผู้รับรองครับ ครับท่านสมชายสวยงการเสนอกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรริการสาม,มัญภายใน30วันนับแต่วันที่สภามีมติตั้งโดยมีผู้รับรองถูกต้อง